พุทธศพ PPTV เซ็นสัญญา2ปีแง้มมาก่อนจุ๋ยถูกใจให้อิสระในการเลือกที่สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36ครับพุทธพุทธิชัยพระเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานพิธีบวงสรวงละครเรื่องหนึ่งถึงเรื่องที่ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง PPTV รวมถึงแผนมีทายาทหลังหลายคนนะครับลุ้นและเชียร์มานานผู้สื่อข่าวนะครับถามเรื่องมาเซ็นสัญญาในการเป็นนักแสดงช่อง PPTV หนุ่มพุทธนะครับบอกว่าจริงๆต้องขอขอบคุณ PPTV ผู้จัดผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราเหมือนมาได้บ้านหลังใหม่เจอพี่ๆทีมงานใหม่นักแสดงใหม่ๆถือเป็นการเปิดประสบการณ์ส่วนการเซ็นสัญญานั้นก็เป็นการร่วมงานกับ PPTV ครั้งแรกด้วยเป็นสัญญาในระยะสั้นเป็นสัญญาละครจำกัดเรื่องไป PPTV น่ารักมากให้อิสระเราคุยกันแล้วทิศทางในการทำงานสามารถลงตัวไปด้วยกันได้ตัดสินใจนานไหมกว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วพุทธหมดสัญญามาประมาณปีหนึ่งแล้วเป็นนักแสดงอิสระก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งใครเลือกมาก่อนระหว่างพุทธมาเป็นนักแสดงกับจุ๋ยมาเป็นผู้จัดผมมาก่อนนิดนึงครับตัวสัญญาเราต้องมาเป็นแอมบาสเดอร์ของช่องหรือเป็นแค่นักแสดงพุทธนะครับบอกว่าผมเป็นนักแสดงที่แสดงละครในส่วนของงานดีเจหรืออื่นๆเราก็ยังเป็นอิสระในการที่จะรับงานได้หรือถ้าเกิดมีเคสไหนที่น่าสนใจเราก็มาคุยกันกับช่องดูหลายคนแซวว่าย้ายมาด้วยตัวเลขสูงหรือเปล่าหนุ่มพุทธนะครับบอกว่าตัวเลขก็ปกติทั่วไปเหมือนที่หลายๆท่านก็รับกันส่วนระยะเวลาที่เสร็จสัญญานั้นก็2ปีครับผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าไม่ได้มองว่าเป็นการจำกัดโอกาสตัวเองใช่ไหมจากที่แต่ก่อนเล่นได้มากช่องกว่านี้จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปว่าเราคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องว่าถ้ามีเคสหรือมีเรื่องที่จีนมีเรื่องไหนที่น่าสนใจเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากมาคุยกันได้อย่างที่บอกว่าช่องน่ารักมากให้โอกาสในการเลือกแต่เราก็จะให้เกียรติจะเล่นละครตามสิ่งที่เราตกลงข้อตกลงระบุไหมปีนึงจะต้องเล่นกี่เรื่องปีนึงอย่างมากเต็มที่ก็2เรื่องครับมันก็หมดปีแล้วละครบางเรื่องก็ถ่ายเป็นปีเร็วสุดก็6เดือน8เดือนกดดันไหมเพราะหลายๆคนมองว่าการที่พูดมาก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดกระแสให้ช่องได้จริงๆผมว่าเป็นทางเลือกให้กับคนดูมากกว่าถือเป็นกำไรของคนดูที่เราจะได้เห็นนักแสดงอิสระหลายท่านที่มารวมตัวกันที่นี่ได้เจอการแสดงใหม่ๆทำให้การทำงานของเราตื่นเต้นไปด้วยผู้สื่อข่าวนะครับถามเรื่องการมีมารยาทจุ๋ยบอกว่าปล่อยธรรมชาติแล้วแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้ปล่อยเลยครับตอนนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะมาเมื่อไหร่เราไม่ได้ไปกำหนดกะเกณฑ์อะไรอยู่แล้วแบบนี้งานผู้จัดของจุ๋ยได้ทำให้เครียดมากขึ้นบ้างไหมผมก็กังวลเหมือนกันเพราะมันต้องคอยจัดการนู่นนี่อาจเป็นห่วงว่าเขาจะเหนื่อยไปและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันส่วนเรื่องลูกนั้นก็ไม่ได้เครียดบอกว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้คือใช้วิธีธรรมชาติอยู่ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะช่วงนี้ก็คงยุ่งๆกันทั้งสองคนเดี๋ยวรอช่วงสบายๆก็คงปรึกษาคุณหมออีกทีนึงค่อยว่ากันเป็นห่วงไหมถ้าลูกมาตอนกำลังทำหน้าที่ผู้จัดผมว่าไม่น่ามานะพูดหัวเราะครับจุ๋ยเองก็เพิ่งมาทำงานผู้จัดเป็นเรื่องแรกด้วยเราทำงานเบื้องหน้าเราเห็นพี่เจี๊ยบโสภิตภาพี่อ้อมพิยดาพี่แอนทองผสมเป็นผู้จัดแล้วมันวุ่นวายขนาดไหนเดี๋ยวคงจะวุ่นวายประมาณนึงไว้รอทุกอย่างลงตัวแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับไม่รีบครับหลังนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของหนุ่มพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ